หลังจากเสแย่กลับจากพักรักษาตัวที่โดนสะเก็ดระเบิดเคลมอร์จากวันเลือกตั้งได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับฝ่ายของคู่อริเสแย่เมื่อนายสมศักดิ์เสมอเหมือนลูกชายของอดีตส.ส.กมลเสมอเหมือนถูกมือปืนดักสังหารที่ข้างโรงพยาบาลผักไห่พื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังนับตั้งแต่เหตุการณ์คนร้ายรอบยิงในกมลเสมอเหมือนอดีตส.ส.อ่างทองเมื่อปี2527ชาวอ่างทองต่างลุ้นระทึกว่าจะมีการล้างแค้นระหว่างผู้มีอิทธิพลจาก2พื้นที่ในจังหวัดอ่างทองเกิดขึ้นหรือไม่แต่ทุกอย่างก็สงบราบเรียบกระทั่งวันเลือกตั้งในปี2531จึงได้เกิดเหตุอุกอาจขึ้นกลางเมืองวิเศษชัยชาญเมื่อเสียแย่นายสมชัยเลิกวรารักษ์พร้อมภรรยาถูกลอบวางระเบิดสังหารจนทำให้มีผู้คุ้มกันเสียชีวิตและบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากหรือแม้กระทั่งเสียแย่และภรรยาเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปด้วยเพียงไม่กี่วันให้หลังระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญกำลังสืบหาตัวผู้ก่อเหตุวางระเบิดกลางวัดนางในธรรมิการามอยู่นั้นก็เกิดเหตุคนร้ายดักยิงนายสมศักดิ์เสมอเหมือนบุตรชายของอดีตส.ส.กมลเสมอเหมือนพร้อมกับมือปืนคุ้มกันจนเสียชีวิตทั้งคู่ที่บริเวณข้างโรงพยาบาลผักไห่พื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทีที่เหตุร้ายเกิดขึ้นกับคนในตระกูลของคู่อริแน่นอนว่าแนวทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่ย่อมจะมีเบาะแสที่ชี้มาทางเสแย่อยู่บ้างเพียงแค่ยังไม่ชัดเจนโดยในคดีนี้มือปราบยมบาลตะวันตกพลตำรวจตรีโสพลสวิคามินเป็นคนเข้ามาร่วมทำคดีด้วยตนเองเพราะเป็นคดีสังหารคนดังระดับลูกชายอดีตนักการเมืองระดับชาติหลังเกิดเหตุนายตำรวจใหญ่หลายนายรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทีมสืบสวนมีข้อสังเกตบางประการจึงมีคำสั่งให้พันตำรวจโทจุมพลสังหัตถิตรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำกำลังตำรวจหน่วยจู่โจมพิเศษเข้าตรวจค้นสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญเพราะการข่าวมีมาว่าเสี่ยใหญ่คนหนึ่งในจังหวัดอ่างทองมีอิทธิพลคุมนายตำรวจทั้งโรงพักและคิดว่าหลังจากลงมือสังหารนายสมศักดิ์และสมุนที่ติดตามแล้วจึงให้นำอาวุธมาซุกซ่อนไว้ในโรงพักเพราะคงไม่เป็นที่สงสัยว่าจะเป็นที่ซุกซ่อนอาวุธสังหารเพราะเป็นสถานที่ราชการและจากการจู่โจมเข้าตรวจค้นนั้นตรวจสอบพบปืนอาก้า1กระบอก M16 2กระบอกปืน HK 7กระบอกและคาร์บินอีก1กระบอกจึงทำการอายัดไว้สืบสวนขยายผลหาต้นต่อว่าอาวุธสงครามเหล่านี้มาอยู่ที่สถานที่ราชการได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีโสพลสวิคามินถึงกับลงมือหาข่าวด้วยตนเองแล้วก็ได้ทราบถึงตัวกลุ่มคนที่นำอาวุธมาซุกซ่อนไว้จึงวิทยุเรียกตัวมาสอบสวนโดยด่วนที่สุดอันประกอบไปด้วยจ่าสิบตำรวจโชคชัยผู้พุ่มจ่าสิบตำรวจสุนทรกลิ่นเทียมโดยมีกำหนดการให้กลับมายังต้นสังกัดที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญภายในเวลา16นาฬิกาของวันนั้นเลยแต่ก็มีเพียงจ่าสิบตำรวจโชคชัยผู้พุ่มเท่านั้นที่รีบรุดกลับมาให้การต่อหน้ามือปราบยมบาลตะวันตกในขณะที่จ่าสิบตำรวจสุนทรกลิ่นเทียมนั้นยังกลับมาไม่ได้เพราะกำลังทำหน้าที่ติดตามนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองขวัญใจชาวตลาดสันเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญที่เสียแย่สนับสนุนให้เข้าสภาในนามพรรคชาติไทยและยังเป็นคนสนิทของเสียแย่อีกด้วยและในวันต่อมากรมตำรวจยังมีคำสั่งเรียก2ตัวนายตำรวจที่ไปให้การคุ้มกันนายกมลเสมอเหมือนอดีตส.ส.จังหวัดอ่างทองกลับต้นสังกัดอีกคำสั่งหนึ่งด้วยส่วนในทางคดีนั้นในเรื่องของการสังหารลูกชายนายกมลพลตำรวจตรีโสพลสวิคามินเผยว่าตอนนี้ทราบชื่อมือปืนทั้งหมดแล้วและกำลังติดตามตัวมาสอบสวนอยู่คงจะได้ตัวมาในไม่ช้าส่วนเจ้าของคดีสังหารนายสมศักดิ์คือพันตำรวจโทจุมพลสุขเจริญสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอผักไห่ได้ขอความร่วมมือไปยังพันตำรวจโทสุชาติวิเชียรศรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญให้นำตัว3ตำรวจที่เคยไปอารักขาเสแย่ซึ่งถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อมาทำการสอบปากคำประกอบด้วยดาบตำรวจสำราญตรีวานิชกุลจ่าสิบตำรวจประมุขสว่างโสพลและจ่าสิบตำรวจสุนทรกลิ่นเทียมการสอบปากคำเป็นไปอย่างเคร่งเครียดนานกว่า2ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลของการสอบปากคำในครั้งนี้แต่อย่างใด30สิงหาคม2531ผลจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุมาตรวจพิสูจน์ก็ออกมาว่าปลอกกระสุนปืนอาวุธสงครามที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธสังหารนายสมศักดิ์เสมอเหมือนนั้นเป็นปลอกกระสุนที่ออกมาจากปืนคนละกระบอกกับที่ตรวจพบในสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งหลังจากที่พลตำรวจตรีโสพลสวิคามินออกมาแจ้งผลของการตรวจพิสูจ
ก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับนายกมลเสมอเหมือนอดีตส.ส.อ่างทองผู้เป็นพ่อพอสมควรจนถึงกับกล่าวออกมาว่าตำรวจโดนอิทธิพลมืดครอบงำสุดท้ายแล้วเรื่องราวต่างๆก็เงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งกระทั่งอีกหนึ่งปีต่อมาเซแย่ก็มาถูกระเบิดสังหารปลิดชีวิตเรื่องนี้จึงถูกทีมสืบสวนปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นชนวนสังหารเซแย่ก็เป็นได้ในขณะที่อีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญทีมสืบสวนก็พยายามหาความเชื่อมโยงไปถึงคดีสังหารโหดกลางเมืองหลวงของราชาค้าไม้แห่งภาคตะวันออกเสี่ยเท่งสงนายทรงชัยเบญจสิริวัลย์เมื่อต้นปีที่แล้ว10 กุมภาพันธ์ 2531เวลา 16:20 นเสี่ยเท่งสงหรือนายทรงชัยเบญจสิริวัลย์ราชาค้าไม้แห่งจังหวัดชลบุรีเดินทางไปติดต่อธุรกิจในเรื่องไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้างสนามมวยราชดำเนินพอเสร็จธุระได้แวะเข้าไปนั่งในร้านลิขิตไก่ย่างไม่นานก็ลุกออกจากร้านแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังรถส่วนตัวที่จอดอยู่ริมถนนราชดำเนินเบนซ์280SEสีตะกั่วทะเบียน4 ฉ.ชิง 7282กทม.จอดห่างจากร้านลิขิตไก่ย่างเพียง20 เมตรภายในรถมีนายวสันต์สุขใจอายุ40 ปีเป็นพลขับสตาร์ทเครื่องรถรออยู่พร้อมพลตำรวจสุนทรยวงกระโทกอายุ24 ปีตำรวจแผนก5 กองกำกับการ 2 กองปราบปรามที่ขอตัวมาทำหน้าที่คุ้มกันขณะที่เสียเท่งสงเดินมาได้ครึ่งทางเหลืออีกเพียงไม่กี่เมตรก็จะถึงรถทันใดนั้นเองมีชายร่างผอมผิวคล้ำผมหยักโศกอายุประมาณ30 ปีใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวพับแขนวิ่งพรวดเข้ามากระชากแขนจนเสียเท่งทรงร่างหมุนคว้างก่อนที่ปืนพกขนาด11 มม.จะถูกจ่อยิงระยะเผาขนเข้าขมับขวากระสุนทะลุออกกลางศีรษะฝั่งซ้ายจนร่างของเสียขาไม้เมืองชนล้มลงก่อนที่มือปืนจะลั่นไกใส่ท้ายทอยทะลุปากอีก1 นัดแล้วพาเพนหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีเพื่อนอีกคนสตาร์ทเครื่องรออยู่ริมทางเท้าพลตำรวจสุนทรพอเห็นเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับเสียเท่งทรงดังนั้นก็รีบเปิดประตูรถพรวดออกไปพร้อมปืนในมือหมายจะยิงสกัดคนร้ายแต่ก็ยังช้ากว่ามือพระการที่เตรียมรอไว้แล้วจึงโดนยิงสวนเข้ากลางหลังล้มฟุบไปอีกรายทำให้คนร้ายหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลไม่กี่นาทีหลังจากนั้นพื้นที่ใกล้สนามมวยราชดำเนินก็เต็มไปด้วยนายตำรวจผู้ใหญ่ตั้งแต่พลตำรวจโทมนัสครุฑชัยยันต์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอมรยุคตนันท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีไพฑูรย์สุวรรณวิเชียรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีประสงค์วิสากานนท์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกโรจนานาเจริญผู้กำกับการนครบาล2และพันตำรวจโทประจวบเปาอินสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิงนำกำลังรุดตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพเสียเท่งทรงส่วนพลตำรวจสุนทรได้มีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลมิชชั่นก่อนหน้านั้นแล้วการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งในธุรกิจค้าไม้เพราะเสียเท่งทรงถือเป็นราชาค้าไม้อีกคนที่ยึดสัมปทานป่าไม้ฝั่งตะวันออกเป็นส่วนมากและถือได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางมีอิทธิพลคนหนึ่งในภาคตะวันออกที่สำคัญยังจัดเป็นคนสนิทของพลเอกฤทธิ์ศรีวราอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่มีกิจการค้าไม้แปรรูปและไม้สูงตามโรงเลื่อยในหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศเช่นที่ชัยภูมิเลยเพชรบูรณ์กาญจนบุรีและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกเรียกได้ว่าเป็นราชาป่าไม้ตัวจริงเลยทีเดียวนอกจากการทำโรงเลื่อยแล้วเสียเท่งสงยังได้ประมูลสัมปทานการทำไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปและส่วนมากจะเป็นผู้ชนะในการประมูลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผลประโยชน์จากไม้ของอปนั้นสูงมากจนอาจนำมาซึ่งการลงขันของกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ได้นอกจากการทำโรงเลื่อยแล้วนั้นเสียเท่งสงยังได้เข้าร่วมประมูลสัมปทานการทำไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปและส่วนมากจะเป็นผู้ชนะในการประมูลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผลประโยชน์จากไม้ของอปนั้นสูงมากจนอาจนำมาซึ่งการลงขันของกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ได้นอกจากเรื่องนี้แล้วนั้นตามแนวทางสืบสวนพบว่าเสียเท่งทรงหรือนายทรงชัยเบญจสิริวัลย์นั้นยังมีปมขัดแย้งขัดผลประโยชน์การทำไม้และเหมืองแร่พวงในอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีอีกด้วย2 สัปดาห์หลังจากนั้นวันที่23 กุมภาพันธ์ 2531สถานีตำรวจนครบาลนางเลิงเจ้าของคดีสามารถจับกุมตัวกลุ่มมือปืนได้2 คนคือนายอำไพสิงสถิตอายุ33 ปีและนายสำลีโคกาอินหรือเสือฝ้ายวังตะกูหรือเสือฝ้ายร้อยศพอายุ34 ปีเสือปล้นและมือปืนชื่อดังที่มีสังกัดเป็นนักการเมืองชื่อดังแถบปริมณฑลการสอบปากคำผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธแต่ต่อมาในภายหลัง
จำเลยทั้งสองจำนนต่อหลักฐานจึงได้รับสารภาพว่าได้ร่วมกันกับนายเล็กไม่ทราบนามสกุลที่เป็นมือปืนรับจ้างฆ่าที่ผ่านงานมาแล้วหลายศพและเป็นผู้ลงมือสังหารโดยรับงานมาจากเอเย่นที่เป็นคนขับรถของส.ส.จังหวัดอ่างทองรายหนึ่งและส่งงานมาให้ตนอีกทอดหนึ่งในการลงมือโดยมีค่าจ้างฆ่าเป็นเงิน 250,000 บาทโดยรู้เพียงว่าผู้บงการเป็นเสี่ยใหญ่ในภาคอีสานและสาเหตุมาจากความแค้นส่วนตัวที่เสี่ยคนนั้นถูกเสี่ยเท่งสงหักหลังในธุรกิจค้าไม้จนเป็นเหตุให้สูญเงินไปหลายล้านบาทซึ่งนั่นเป็นคำให้การของ2ทีมสังหารที่ร่วมกันสังหารเสี่ยเท่งสงหลังจาก2ทีมสังหารรับสารภาพด้วยจำนนต่อหลักฐานทำให้เจ้าพนักงานนำตัวไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพในวันที่27กุมภาพันธ์2531การทำแผนเริ่มจากกลุ่มมือปืนอันมีนายฝ้ายเป็นคนชี้เป้านายอัมไพเป็นนักบิดพามือปืนหนีและนายเล็กเป็นคนลงมือสังหารเสร็จจากการทำแผนที่เกิดเหตุข้างเวทีมวยราชดำเนินแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำคนร้ายไปทำแผนต่อยังบ้านเลขที่1044/22ซอยสุขุมวิท101ซึ่งเป็นบ้านพักของนักการเมืองที่เป็นลูกพี่ของนายฝ้ายโดยส่วนนี้เป็นการทำแผนในขั้นตอนของการแบ่งรับเงินกันโดยนายฝ้ายได้ไป 30,000 บาทในฐานะคนชี้เป้านายอัมไพได้ค่าขับรถไป 20,000 บาทและค่าตัวของนายเล็กมือสังหารได้ไป 200,000 บาททั้ง3คนนี้ต่างมีประวัติอาชญากรรมโชคชนกันทั้งสิ้นโดยนายเล็กเชื่อว่าได้สังหารคนมาแล้วไม่น้อยกว่า10ศพในขณะที่นายอัมไพและนายฝ้ายนั้นเคยมีคดีพัวพันกับการสังหารโหดนายทวีพงษ์มณีนินทร์นักแต่งเพลงชื่อดังและคดียิงเจ้าพ่อดังแห่งวังตระกูลนครปฐมกำนันยมเปี่ยมค้าเจ้าของคอกม้าแข่งชื่อดังและล่าสุดยังมีคดียิงนายภูวนาถภาควิวัฒน์หรือเสี่ยเคียวปาทูเจ้าของคอกม้าภูวนาถที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นลูกพี่เก่าของนายฝ้ายที่พัวพันในคดีสังหารเสี่ยเคียวได้หลบหนีออกนอกประเทศแต่ก่อนจะไปได้นำเสือฝ้ายมาฝากฝังไว้กับนักการเมืองชื่อดังระดับรัฐมนตรีและนายฝ้ายก็ทำหน้าที่เป็นมือปืนคุ้มกันให้ถึงกลุ่มมือปืนจะให้การว่าผู้บงการเป็นเสี่ยใหญ่ทางภาคอีสานแต่ทว่าทางญาติของเสี่ยเท่งสงกลับไม่ได้เชื่อเช่นนั้นหากแต่ทุกคนเชื่อว่าคู่ขัดแย้งคู่แข่งทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานคือเสี่ยแย่นั่นแหละที่เป็นผู้บงการที่แท้จริงจนถึงกับประกาศกล้าว่าเสี่ยเท่งสงต้องไม่ตายฟรีซึ่งเรื่องนี้ทางทีมสืบสวนก็ได้ให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของความขัดแย้งกับนายกมลเลยทีเดียวทีมสืบสวนหลายทีมพยายามสืบสวนหาชนวนเหตุและผู้ก่อเหตุอยู่นานหลายเดือนกระทั่งในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อพันตำรวจเอกแหลมทองยานอุบลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค4หัวหน้าฝ่ายสืบสวนทีมของอินทรีย์อีสานพลตำรวจโทบุญทินวงรักมิตรใช้เวลาในการแกะรอยนานหลายเดือนก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ลงมือสังหารคือ10ตีชำนาญหรือสดเสือสิริอดีตทหารกองพลที่9จังหวัดกาญจนบุรีกับนายเอี้ยงหรือใหญ่ช่างเรืองกุลอดีตทหารเกณฑ์และจับกลุ่มตัวผู้บงการฆ่าเสี่ยแย่นายสมชายเลิกวราลักษ์ตัวจริงคือนายวิสิทธิ์แท้เที่ยงหุ้นส่วนค้าไม้ของเสี่ยแย่นั่นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel